พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนนวัตกรรมรถเข็นปรับยืนเพื่อช่วยทำกายภาพบำบัดผู้ป่วยและผู้พิการต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยยืนในการทำกายภาพบำบัดครับถ้าไม่ทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลก็ต้องทำที่บ้านและต้องอาศัยคนช่วยยกยืนแต่บางบ้านไม่มีคนช่วยยกก็ต้องอาศัยเตียงปรับยืนซึ่งมีขนาดใหญ่ไม่เหมาะสำหรับใช้งานในบ้านการพัฒนารถเข็นคนพิการแบบปรับยืนได้โดยไม่ต้องใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่มีราคาถูกจึงเป็นอีกทางเลือกที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ป่วยครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับบริษัทซีเมดเมดิคอลจำกัดภายใต้โครงการรีเสิร์ชแก็บฟันโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับสวทช.ออกแบบและพัฒนาต่อยอดรถเข็นปรับยืนให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้นทั้งในด้านของการใช้งานเพื่อเพิ่มโอกาสในการใช้งานสำหรับผู้ป่วยที่ไม่มีแรงแขนโดยนวัตกรรมรถเข็นคนพิการแบบปรับยืนนี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ตรงจุดช่วยผู้ป่วยให้สามารถทำกายภาพบำบัดที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันได้มากขึ้นสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยสวทช30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 564 8000